ักแสดงหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์นะคะที่ได้ออกมาเปิดใจค่ะแล้วก็ออกมาปฏิเสธเลยนะคะหลังหวานใจอย่างสาวใหม่ดาวิกาค่ะถูกมองว่าเป็นโรคคลั่งผอมนะคะซึ่งพี่เต๋อยืนยันเลยค่ะว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่ดูแลรักษาสุขภาพได้ดีค่ะซัมเมอร์นี้ดีกรีความฮอตไม่มีตกต้องยกให้กับนางเอกสาวใหม่ดาวิกานะคะก็เรียกว่าตัดภาพที่เธอลงอวดหุ่นสวยผ่านทาง IG ส่วนตัวบอกเลยค่ะว่าหุ่นเนี่ยพร้อมเพรียว LS จนสาวๆหลายคนก็ต้องต่างพากันอิจฉาเลยค่ะแต่ก็มีบางกลุ่มนะคะที่เป็นห่วงก็กลัวว่าสาวใหม่เนี่ยจะเป็นโรคคลั่งผอมหรือเปล่าเพราะแต่ละรูปก็คือผอมสุดๆล่าสุดค่ะทางด้านเต๋อฉันทวิทย์หวานใจของสาวใหม่ก็ได้ออกมาลงปกป้องนะคะว่าหวานใจไม่ได้เป็นโรคคลั่งผอมอีกฝ่ายเป็นคนที่เลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นที่สำคัญเป็นคนที่รู้มุมถ่ายภาพก็เลยทำให้ตัวเองดูตัวเล็กลงไปกว่าเดิมเขาทานข้าวเขาทานปกตินะครับเขาก็ทานเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบเขาก็ดูแลรักษาร่างกายตัวเองด้วยวิธีการเลือกทานแต่สิ่งที่แบบโอเคครับเขาทานเยอะนะแต่ว่าเขาสิ่งที่เขาทานก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์อะไรเงี้ยไม่ครับคือจริงๆแล้วตัวเขาเป็นคนรู้มุมด้วยมันจะมีบางมุมที่ทำให้เขาแบบดูผอมลงไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวจริงเขาก็ปกตินี่แหละครับเขาสบายใจที่เป็นแบบไหนก็ถือว่าเขามีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยครับเขากินมั้ยครับผมว่าตัวพากินเลยผมก็จะชวนไปกินนู่นกินนี่ตลอดอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะชอบกินนะเขากินอะไรคล้ายๆผมเนี่ยแต่ว่าเขาจะกินเลือกกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าเขามั่นใจอะไรก็ดีครับผมก็รู้สึกก็ดีใจแทนเขานะว่าเหมือนแบบเขาก็ดูแลร่างกายดีอะไรเงี้ยชุดก็สวยอย่างเงี้ยแต่งหน้าก็ดีแล้วก็ตัวเขาเองก็ถ่ายรูปมาสวยมากอยู่แล้วครับแต่ละรูปก็คือดูแล้วก็แบบเหมือนมันสวยจริงๆครับ